ลงจากหมอชิดครับแล้วก็โดนไปประมาณ400หลังจากนั้นก็เลยแก๊ปอย่างเดียวสวัสดีครับผมจอห์นนัทโชตนะครับจากไทยตะกันดูนะครับวันนี้ก็ขอมาทักทายชาว YouTube Page ด้วยนะครับคิดไว้สักวันเธอคงมองเห็นกันแอบส่องทุกวันจำอยู่อย่างนั้นหวังจะได้เป็นคนที่อยู่ข้างเธอนะที่จำความได้ก็ชอบร้องเพลงตั้งแต่เด็กนะครับเพราะว่าเราเหมือนได้ฟังเพลงที่คุณพ่อเปิดในรถนะครับแล้วก็เหมือนซึมซับตอนแรกเริ่มจากการเล่นกีตาร์ครับยังไม่กล้าร้องเพลงเพราะเป็นคนขี้อายเราอยากจะถ่ายทอดนะครับแต่เราไม่รู้จะถ่ายทอดยังไงก็เลยเขียนเป็นเพลงขึ้นมาครับแบบส่วนใหญ่เพลงที่ผมแต่งก็จะเป็นเรื่องจริงจังของผมครับจริงๆก็เหมือนลองผิดลองถูกมาครับแล้วก็ศึกษาจากพี่ๆครับว่าเขาทำยังไงแบบผู้พากย์เขาจำอะไรเงี้ยครับก็มีโอกาสได้แต่งเพลงให้ศิลปินในค่ายนะครับก็คือน้องโฟกัสธนบดีนะครับแล้วก็น้องแพชนาคอนครับแล้วก็มีศิลปินอีกท่านหนึ่งชื่อพี่ทีเจสเตอร์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเกียรติสำหรับผมมากมาวันแรกก็โดนแท็กซี่หลอกลงจากหมอชิดครับแล้วก็ดึงผมไปขึ้นรถของเขาครับพอผมลงผมโดนไปประมาณ400หลังจากนั้นก็เลยแก๊ปอย่างเดียวครับตอนนั้นอยู่เชียงใหม่ไม่รู้จะทำอะไรก็เลยร้องเพลงลง YouTube ครับแล้วก็มีค่ายเห็นครับก็เลยได้ติดต่อผมมาให้ไปออดิชั่นครับก็ดีใจมากๆครับที่สิ่งที่เราทำได้มีค่ายเพลงมาเห็นครับก็เลยเป็นโอกาสจุดเริ่มต้นนะครับก็คือผมไปร้องเพลงที่เซ็นทรัลเวิลด์นะครับแล้วก็ลงมาจากเวทีแบบยังไม่มีคนถ่ายรูปครับก็เลยถ่ายรูปนะครับแบบผมยังไม่มีคนมาถ่ายยังว่างครับอะไรครับแล้วก็คลิปนั้นก็เหมือนแบบมีคนเห็นเยอะครับหลังจากนั้นก็เลยไปงานแล้วก็แบบไปชวนคนที่เราไม่รู้จักชวนถ่ายรูปแล้วก็เอา QR code ให้ครับชวนเขาด้วยยังไงก็ใครที่ดูก็เข้าดำแน่ก็เพลงนี้เป็นเพลงที่ผมเขียนเองนะครับแล้วก็มาจากชีวิตจริงนะครับผมว่าหลายๆคนก็ต้องมีอาการที่เคยแอบส่องใครสักคนอยู่ครับก็เลยคิดว่าอาการนี้น่าจะมาแต่งเป็นเพลงได้ครับก็เลยเป็นเพลงแอบส่องถ้าเป็นผมก็ผมจะแอบส่องก่อนครับว่าเราเนี่ยจะเข้าไปหาเขาได้ไหมเราแบบเขามีแฟนหรือเปล่านะเราอาจจะสอบไปก่อนอาจจะแบบจิ้มหัวใจไปก่อนจริงๆเนี่ยเพลงนี้ก็เหมือนผมได้ขึ้นดนตรีมาก่อนครับแต่ว่าพี่ๆเขาก็มาช่วยขัดเกลานะครับแล้วก็มีท่อนโซโล่นะครับเพลงนี้ก็เป็นแบบเอกลักษณ์ของเราครับอยากให้มีโซโล่กีตาร์ในเพลงครับก็เขินมากครับผมก็ขี้อายแล้วครับไปถึงวันถ่ายเอ็มวีก็คือแบบเล่นไม่ออกเลยครับคือแบบถ่ายร้อยได้ประมาณ1ตื่นเต้นมากครับผมตัวไม่ถูกเพลงนี้เนี่ยจริงๆผมเขียนไว้แบบร้องคนเดียวแล้วก็เป็นมุมของผู้ชายแต่ว่าพี่เป๊กบอกว่าอยากให้มีผู้หญิงมาร้องด้วยนะครับจะได้แบบตีแบบเป็น2มุมอะไรเงี้ยผู้หญิงก็มีอาการแอบส่องเหมือนกันนะครับก็เลยตามหาว่าใครจะมาร้องดีก็เลยได้พี่เพียววลินนะครับเพราะว่าพี่เพียวเนี่ยมีความน่ารักแล้วก็ร้องเพลงได้นะครับแล้วก็เป็นนักแสดงด้วยนะครับก็เลยมาทั้งถ่ายเอ็มวีทั้งร้องเพลงเลยนะครับเรื่องราวในเอ็มวีก็คือเหมือนว่าผมเนี่ยไปแอบส่องพี่เพียวนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็เหมือนแบบพี่เพียวก็แบบแอบส่องเราเหมือนกันก็เลยแบบได้มาร้องด้วยกันนะครับในเพลงจริงๆก็อยากให้ทุกคนเนี่ยลองไปดูเองดีกว่าว่ามันจะเป็นยังไงโอเคมาถึงดีโปรเซสที่ช่วยลองเพลงแอบส่องให้ชาลีดีกว่าจับมือเธอและส่องแต่ช้าเธอจะโพสอะไรหรือเปล่าจะกินข้าวหรือเดินสิยาเธอก็ลงในท่าไหนทุกวันแอบดีใจที่เธอบ่นเงาสเตตัสโซที่ยังมีใครหรือเปล่าฉันก็เงาเหมือนกันรู้ไหมก็ดีแล้วเพราะคนที่แอบมองอยู่ท่านี้ยังมีวันว่าฉันเป็นเธอในยูนิสตอรี่เธอรู้ไหมคนที่นี่นั้นแอบมองเธอตลอดอยู่เสมอคิดไว้สักวันเธอคงมองเห็นกันแอบส่องทุกวันเธออยู่อย่างนั้นหวังจะได้
ำลังหยุดคิดถึงเธอไม่ได้เลยYouTube นะชื่อว่าจอร์นณัฐโชตนะครับแล้วก็ช่องทางของค่ายที่ผมอยู่นะครับตอนนี้ชื่อว่าค่ายปะปะดูนะครับเป็นค่ายน้องใหม่นะครับขอฝากไปด้วยนะครับขอบคุณชาว YouTube ด้วยนะครับเจอกันนะครับเกิดขึ้นแล้วเพราะคนที่อาจมองอยู่ทางนี้ยังมีวันว่าสักคนจะได้อยู่ในสตอรี่เธอรู้ในคนคนนี้นั้นอาจมองเธอตลอดอยู่เสมอคิดไว้สักวันเธอคงมองเห็นกัน